ราก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับเกลือแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับสำหรับส่วนประกอบของเหลวนะครับเราจะมีใช้ไข่ไก่นะครับซึ่งไข่ไก่เนี่ยเราจะแยกครับไข่ขาวเราแยกไว้นะครับเดี๋ยวเอามาใช้ตอนหลังครับต่อมานะครับก็จะมีตัวน้ำมะนาวนะครับกลิ่นนะครับซึ่งวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นอัลมอนด์นะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะครับประมาณแค่ครึ่งช้อนชาพอแล้วครับน้ำมะพร้าวเราใช้ทั้งหมด125มิลลิลิตรนะครับเราใช้เนยด้วยครับใช้เครื่องบดสับนะครับใส่ของแห้งลงไปครับตามด้วยเนยนะครับเดินเครื่องครับสักครู่หนึ่งนะครับทุกอย่างเข้ากันดีแล้วของเหลวครับแป้งของเราเสร็จแล้วนะฮะคุมหน้าด้วยพลาสติกถนอมอาหารครับจะได้ไม่แห้งเรานำไปพักในตู้เย็นนะครับเป็นเวลา30นาทีส่วนประกอบของสังขยานะครับอันนี้ไข่แดงแยกไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็จะใช้น้ำปลานะฮะใส่ลงไปก่อนเลยครับตีน้ำปลากับไข่ให้แตกก่อนนะครับก่อนก็จะใส่แป้งลงไปครับแป้งที่เราใส่มีแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับแป้งข้าวโพดครับมีผงกาแฟครับนอกจากผงกาแฟแล้วก็จะมีกะทิครับกะทิเราใช้ทั้งหมด250มิลลิลิตรครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ตีให้เข้ากันแล้วก็นำใส่หม้อครับนำมาตั้งไฟครับแล้วก็ตีให้เจ้าตัวสังขยาเนี่ยของเรานะครับสุกดีครับหลังจากนั้นเราก็จะถ่ายมาใส่อีกภาชนะหนึ่งนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักคัสตาร์ดให้เย็นลงหลังจากที่เราพักแป้งนะฮะก็จะโรยออกได้ง่ายน้ำมันไว้นะครับให้ร้อนที่150องศาครับหลังจากนั้นนะครับเราใช้พิมพ์กดออกมาครับลักษณะอย่างนี้พอได้ออกมาอย่างนี้แล้วนะครับเรามาโรเพิ่มครับสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือว่าเราจะมาม้วนบนไม้นะครับลงทอดครับใช้ได้แล้วครับประมาณนี้นะครับสำหรับอันที่ทอดเสร็จแล้วนะครับเราก็ลูดออกจากแท่งของเขานะครับแล้วก็พักให้เย็นลงคัสตาร์ดนะครับที่เป็นรสสังขยากาแฟนะฮะตอนนี้เย็นลงแล้วนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ครีมลงไปตะล่อมนะครับเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นมูสนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปผสมเดี๋ยวผมจะเอามูสตัวนี้ครับใส่เข้าไปในแป้งกรอบของเรานะครับผมบีบนะครับชูแล้วเราก็เปลี่ยนด้านนะครับอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วนะครับเราโรยด้านปลายครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ต้องบอกว่าเพิ่มเนื้อสัมผัสด้วยครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว